ดีเจชาวชาวดีเจเจมปล่อยโฮส่งสารถึงดีเจโกขอให้ชาติหน้าเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าชอกวงการดีเจเป็นอย่างมากสำหรับสำหรับการจากไปของดีโก้แบบกระท่านหันทำเอาเพื่อนพ้องในวงการดีเจและแฟนคลับต่างเสียใจกันเป็นอย่างมากรวมไปถึงถึงดีเจชาวชาวและดีเจเจมที่ชายที่สนิทของดีเจโก ล่าสุดดีเจชาวชาและดีเจเจมขอเปิดโมเมนต์ความประทับใจถึงดีเจโกผู้ล่วงลับพร้อมย้อนเล่าประสบการณ์ความซึ้งปนฮาไปกับมิตรภาพของดีเจโกและวีรกรรมที่ยากจะลืมเลือนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31นอกจากนี้ได้นำวุ้นจากร้านขนมของดีเจโกมาชิมที่รายการด้วย ก่อนที่ทั้งคู่จะฝากข้อความสุดซึ้งถึงน้องที่ล่วงลับโดยจีเจชาจีเจชากล่าวว่าพอเห็นวุ้นก็นึกถึงน้องเป็นข้อความสุดท้ายที่เราได้คุยกันในห้องน้ำว่าบ้านเฮียมีของขวัญปีใหม่หรือยังหมามาผมทำวุ้นอร่อยมากวันนี้พี่ได้เห็นแล้วนะโกว่าวุ้นที่หมามาทำรูปร่างเป็นแบบไหนแต่ที่อยากให้โกเอามาให้เฮียไง พี่จะทำตามสัญญาที่ให้กับน้องไว้ไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนขอให้น้องเดินทางปลอดภัยไปสู่ที่ที่ดีไปเป็นดีเจบนฟ้าขอให้โกภูมิใจว่าโกดร้างเสียงหัวเราะให้คนฟังนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ว่าน้องเป็นคนเก่งมีความสามารถน้องคือกาแฟในยามเช้าของทุกๆคน ส่วนทางด้านดีเจเจมกล่าวว่าถ้าเกิดชาติหน้าชั้นใดได้กลับมาเป็นดีเจด้วยกันอีกก็ขอให้มีวันนั้นกลับมาก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภัยไปสู่ภพภูมิที่ดีและมองลงมาดูแลครอบครัวน้องผมพยายามไม่คิดถึงเขาแต่กอดไม่ได้มันผูกพันเป็นสิบปีตอนเช้าจะมีเรื่องมาคุยกันเสมอ ถ้าจะให้บอกอะไรโกก็จะบอกว่าเฮ้ยโกทำได้แล้วโกจะพูดกับผมทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ผมจะดังเมื่อไหร่ผมจะประสบความสำเร็จเหมือนพวกที่บ้างผมอยากดูแลลูกผมผมก็อยากคุยกับเขาเรื่อยๆแล้วเลิกบอกสักทีว่าตัวเองไม่ดีพอวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคนรักมึงมากขนาดไหนแต่ไม่อยู่ฟังไงพร้อมร้องไห้